สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการเกษตรขั้นเทพรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงเคล็ดลับเกษตรกรรมจากเทพแห่งวงการเกษตรที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแบบทุกกระบวนการอย่างละเอียดส่งตรงจากหน้าสวนกันเลยแหละครับแล้ววันนี้สวนที่ไกลสุดลูกหูลูกตาแห่งนี้ก็คือสวนตะไคร้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะท่านนี่เป็นสวนตะไคร้ธรรมดาธรรมดารายการของเราคงไม่พามาหรอกนะครับเพราะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสวนตะไคร้เงินล้านใครจะคิดล่ะครับว่าสมุนไพรต้นเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและพบเห็นได้ง่ายอย่างตะไคร้จะสามารถทำรายได้มหาศาลสูงถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวว่าแต่ไอการปลูกตะไคร้จนได้เงินล้านจะมีวิธีการอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับเรานี่ก็เดินทางมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ฉันต้องมาตามหาตะไคร้ไปให้คุณย่าใหญ่แห่งวังตะไคร้ของฉันเนี่ยได้ทำไก่สมุนไพรตะไคร้ซึ่งเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาเป็นหลายร้อยปีด้วยกันโอ้ในฐานะลูกชายคนโตของบ้านในฐานะตำแหน่งชายใหญ่ของบ้านจึงต้องออกเดินทางมาเพื่อตามหาตะไคร้ที่ได้คุณภาพจริงๆอ่ะไม่อย่างนั้นน่ะทั้งนายแม่เองอ่ะแล้วก็คุณย่าใหญ่เนี่ยท่านคงจะไม่พอใจแน่ๆดูที่นี่สิตะไคร้เพียบเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของสวนตะไคร้แห่งนี้ท่านจะได้ติดต่อขอซื้ออย่างเป็นท่านครับมาหาใครครับอุ้ยมาหาใครครับเนี่ยฉันจะมาขอติดต่อซื้อตะไคร้อ่ะพอดีฉันจะต้องเอาตะไคร้เนี่ยไปให้คุณนายแม่แล้วก็คุณยายใหญ่เนี่ยครับได้ทำตะไคร้เป็นไก่อบตะไคร้สุดพิเศษครับในวังตะไคร้ซึ่งสูตรที่ตกทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วครับวังตะไคร้นี่มันน้ำตกไม่ใช่เหรอครับคุ้นคุ้นเดี๋ยววังตะไคร้ชื่อมันคล้ายกันนะแต่ของฉันเป็นวังอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครครับผมว่าแต่เจ้าของสวนตะไคร้เนี่ยเขาอยู่ไหนเหรอนี่แหละครับผมชื่อพยนต์ครับเป็นเจ้าของสวนตะไคร้แห่งนี้เองครับผมเฮ้ยไม่จริงอ่ะเจ้าของสวนใหญ่ขนาดนี้นะต้องเป็นตาสีตาสาผู้เฒ่าผู้แก่นะถึงจะมีปัญญาเก็บตังค์ทั้งชีวิตมาทำไร่ใหญ่ขนาดนี้จริงๆครับไร่ผมจริงๆถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมไปละครับแหมสวัสดีครับโอ้คุณเอ้ยยังหนุ่มยังแน่นไม่น่าใจร้อนขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นช่วยพาฉันชมไร่หน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันต้องการตะไคร้ที่มีคุณภาพจริงๆครับไปให้นายแม่คุณยายใหญ่นะสู้ราคาไหมครับมาเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงได้นั้นเดี๋ยวผมพาไปชมได้เลยใช่อย่าถามมันไม่ต้องห่วงไปไปครับเชิญครับผมไปดูหน่อยไปแล้วจุดเริ่มต้นนี่คุณพยนต์มาทำสวนตะไคร้แห่งนี้ครับไปยังไงมายังไงล่ะฮะก็จุดเริ่มแรกเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับวิศวะอะครับผมทำวิศวะครับไม่สุภาพเลยวันหลังทำวิศวะครับสิครับนะวิศวะมันไม่สุภาพครับล้อเล่นเริ่มต้นเป็นวิศวะครับผมเป็นวิศวกรเกี่ยวกับอะไรครับอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครับผมโอ้ทำงานที่แถวลาดพร้าวลาดพร้าวครับโอ้ทำงานเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์แถวลาดพร้าวครับอ้าวมันก็ไม่น่าจะโฉบมาแถวนี้ได้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับตะไคร้หรือฝั่งตรงข้ามเขาทำต้มยำอร่อยหรือไงต้องหาตะไคร้ก็จริงๆบ้านผมเป็นคนปทุมนะครับผมก็เลยจริงๆพ่อแม่ก็เคยทำเกษตรก็เลยอยากที่จะทำเกษตรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มองเป็นรายได้เสริมสมัยพ่อแม่ทำอะไรอ่ะปลูกสวนส้มครับทำสวนส้มครับสวนส้มก็ดีนี่ฮะครับรวยนะบางทีส้มแพงๆนะครับผมแล้วทำไมไม่ทำสวนส้มก็เราไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรมากก็เลยมองว่าตะไคร้เนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกง่าย
แล้วไปรู้ได้ยังไงว่าตะไคร้ปลูกง่ายคนทำวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งวันมันจะรู้ได้ไงก็เห็นบ้านไหนเขาก็ปลูกไว้ทานกันก็เลยมองว่าถ้าเราปลูกเยอะๆน่าจะเอาไปขายให้กับคนที่เขาเอาไปทำพริกแกงหรืออะไรอย่างนั้นได้ครับแล้วข้อมูลล่ะมันมายังไงล่ะก็ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับอ๋อล่ะครับผมโอ้หลังจากนั้นพอได้ข้อมูลมาแล้วจะมาปลูกอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงก็ปลูกแค่4ไร่ก่อนครับผมเริ่มต้นจาก4ไร่ครับนี่ไม่ใช่4ไร่นะนี่โอ้โหยาวไปถึงนู่นน่ะครับแปลงนี้100ไร่ครับ100ไร่แล้วเหรอครับโอ้โหมันสุดลูกหูตาเลยเนี่ยครับผมแล้วเป็นวิศวกรแล้วอยู่ในมาเป็นเกษตรกรมันเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนอาชีพไปเลยครับแบบเนี้ยมันยากไหมแล้วมันต้องปรับตัวยังไงบ้างในช่วงแรกอ่ะครับก็ต้องเรียนรู้อ่ะครับเรียนรู้แล้วก็ทดลองเล่าให้หน่อยวิธีการครับคืออยากรู้ประวัติเลยอ่ะครับก็เริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยมีที่เป็นของตัวเราเองอยู่ประมาณ4ไร่แล้วก็หลังจากที่พ่อแม่เลิกทำสวนส้มก็เป็นที่ทิ้งร้างเราก็ไปทำงานทุกวันแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับมาบ้านจะกลับมาบ้านก็แค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยมองว่าเอ้ยไอ้ที่4ไร่นี้มันน่าจะปลูกอะไรได้ก็เริ่มไปหาข้อมูลการปลูกตะไคร้ว่าเขาปลูกยังไงเอาไปขายที่ไหนดูแลอย่างไรแล้วก็เนี่ยแหละครับเริ่มมาปรับปรุงที่ไอ้4ไร่ของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็เริ่มทดลองปลูกตะไคร้แสดงว่าก็ต้องออกเดินทางหาข้อมูลครับนะไม่ใช่แค่เปิดในหน้าจอสี่เหลี่ยมครับต้องไปดูสวนจริงคนอื่นเขาปลูกยังไงใช่ครับไปแอบคุยแอบขอวิชาเขาใช่คุณอย่างนี้เขาให้เหรอก็ค่อยๆไปอ่ะครับก็ไปดูก่อนไปดูว่าเขาปลูกยังไงเขาเอาไปขายใครครับแล้วก็ปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็ไปดูด้วยว่าเฮ้ยถ้าปลูกตะไคร้แล้วเนี่ยจะเอาไปขายที่ไหนก็เลยมองว่าเฮ้ยที่ตลาดไทยเขาก็มีคนรับซื้อมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนก็มีแต่ตัวที่เป็นตัวจุดประกายของผมเลยก็คือเห็นว่ามีโรงงานบางโรงงานที่เขาส่งออกตะไคร้เนี่ยไปขายต่างประเทศก็เลยเอ้ยถ้าเราปลูกได้คุณภาพดีๆเนี่ยเราน่าจะเอาไปขายให้เขาได้เป็นยังไงล่ะครับแนวคิดของอดีตวิศวกรหนุ่มรายนี้ของเราไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับเริ่มจากปลูกในสิ่งที่คิดว่าไม่ยากและไม่ใหญ่เกินตัวแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลหาตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจนมั่นใจแล้วจึงค่อยขยับขยายให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจึงทำให้พี่พยนต์สามารถขยายสวนจาก4ไร่เป็น100ไร่ได้อย่างมั่นคงเลยล่ะครับแล้วไอ้ที่ว่าขายได้ขายได้เนี่ยตอนที่ราคาตะไคร้ดีที่สุดแล้วก็ผลผลิตออกมาดีที่สุดบวกกันแล้วเหมาะจอเนี่ยช่วยเทียบราคาหน่อยฉันอยากรู้ว่าไร่นึงนี่มันจะได้สักเท่าไหร่ล่ะครับก็ราคาแพงสุดๆก็ประมาณกิโลละ30บาทไร่นึงก็ 2,500 กิโลไร่นึงปลูกผลผลิตได้ 2,500 กิโลคูณเข้าไปก็เป็น 75,000 ใช่ครับผม 75,000 คูณเข้าไปกับ100ไร่ก็เป็น 7,500,000ปลูกตะไคร้นี่ได้ตังค์7,500,000ครับปีนึงเก็บสักกี่รอบล่ะฮะ2รอบครับปีละ15ล้านปลูกตะไคร้ปีละ15ล้านโอ้เลิกเป็นชายใหญ่ดีกว่าละมั้งเนี่ยครับผมว่าแต่ฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าวิศวกรเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับสมัยก่อนน้ำจริงเงินเดือนมันเท่าไหร่ก็ประมาณ 50,000 บาทเฮ้ยคุณประยนต์เงินเดือน 5-60,000 บาทนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับโอ้ยแล้วมาเป็นเกษตรกรตากแดดหน้าดำขนาดเนี้ยครับเฮ้ยมันไม่เสียดายเหรอว่าอาชีพวิศวกรเนี่ยโอ้โหเดือนละ60,000นะก็วันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงเราเป็นวิศวกร24ชั่วโมงกับเป็นเกษตรกร24ชั่วโมงเรามีความสุขกับการเป็นเกษตรกรแล้วก็มีรายได้มากกว่าการเป็นวิศวกรก็ตัดสินใจไม่ยากครับโอ้โหพูดถึงแบบนี้น่าสนใจนะอาชีพอื่นๆคงต้องหันมามองว่าเงินเดือนเราเนี่ยเท่าไหร่ครับแล้วถ้าผันตัวเป็นเกษตรกรเนี่ยโอ้โหมันไม่ธรรมดานะครับอย่าดูถูกนะครับโอ้ยแบบนี้อาชีพขุนชายอย่างฉันอ่ะมันก็ได้ไม่เท่านี้อ่ะครับงั้นฉันขอปลูกบ้างได้ไหมอ่ะได้เผื่อฉันจะได้เป็นเกษตรกรเนี่ยเขาว่าอ่ะครับผมว่าแต่ชายใส่ชุดนี้อ่ะชายคงจะไม่เหมาะอ่ะครับงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนก็ได้ครับให้ชายเปลี่ยนชุดก่อนครับชายได้ธรรมธรรมแงใช่ครับไปเลย
สนาของตะไคร้เงินล้านยังไม่จบเพียงแค่นี้ช่วงหน้าเรามาไขปริศนาให้ความสำเร็จกันต่อห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ว่าเราสามารถทำสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้ได้ด้วยตัวเองว่าเราสามารถทำสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้ได้ด้วยตัวเองที่ตะไคร้สามารถไล่แมลงต่างๆโดยเฉพาะยุงได้นั้นก็เป็นเพราะว่าในบริเวณใบตะไคร้นั้นมีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งเป็นกลิ่นที่แมลงไม่ชอบจึงสามารถไล่แมลงที่มาคอยกวนใจเราไปได้นั่นเองแหละครับวิธีทำน้ำตะไคร้ไล่ยุงหั่นตะไคร้ให้เป็นชิ้นเล็กๆต้มน้ำตะไคร้จนเดือดและยกลงจากเตาไฟเมื่อน้ำเย็นแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำของตะไคร้หอมแต่งสีตามความพอใจเพียงแค่นำไปฉีดในพื้นที่ที่มียุงเยอะก็สามารถไล่ยุงไปได้แบบสิ้นซากเลยแหละครับเรายังคงอยู่กันที่สวนตะไคร้กายการนะครับสวนตะไคร้เงินล้านที่พลิกชีวิตวิศวกรหนุ่มให้กลายเป็นเกษตรกรเต็มขั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพี่พยนต์ของเราจะมีเคล็ดลับในการปลูกตะไคร้อย่างไรให้ได้ผลผลิตเกรด A แบบนี้พี่พยนต์ครับชายมาแล้วพี่พยนต์มาเลยแล้วครับกลับมาโจความรวยมันเข้าตาจริงๆเลยครับผมชายพร้อมแล้วไหนจะปลูกยังไงวิธีการปลูกต้องทำยังไงบ้างก็ปลูกเนี่ยครับเราต้องเตรียมหลุมอย่างที่เห็นนี้ก็คือขุดหลุมครับผมเนี่ยเหรอครับผมใช่หลุมแบบนี้ใช่ครับขุดลงไปใช่พื้นดินธรรมดาใช่ครับลึกประมาณสัก10เซนต่อ1หลุมลึกประมาณ10เซนใช่ครับพอขุดหลุมเป็น10เซนจำเป็นไหมว่าแต่ละหลุมต้องมีความห่างเท่าไหร่ประมาณ1เมตรหลุมลึก10เซนห่างต่อหลุม1เมตรใช่ระหว่างแถวก็1เมตรเหมือนกันซ้ายขวาหน้าหลัง1เมตรใช่ครับแล้วอันนี้อะไรเขาเรียกว่าโคนครับโคนครับแค่มาพอกหน้าได้ไหมไม่ได้ครับคนที่นี่พอกหน้าแล้วทำไงต่อก็ตักโคนจากในบ่อเนี่ยมาใส่ตามหลุมที่เราเตรียมไว้ครับผมแล้วก็เอาต้นพันตะไคร้ที่เราเตรียมไว้ครับอันนี้ต้นพันของเขาใช่ครับผมเดี๋ยวนะครับแล้วต้นพันนี้ไปเอามาจากไหนล่ะพี่เราก็เอาจากแปลงอื่นที่มันพร้อมเก็บเกี่ยวอายุประมาณสัก6เดือน7เดือนก็เอามาทำต้นพันได้แล้วครับพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีต้นพันธุ์จากแปลงอื่นเลยล่ะเรามีแปลงของเราอย่างเดียวล่ะต้องทำยังไงก็มาซื้อต้นพันธุ์จากที่เขาขายอ๋อครับผมคือยังไงก็ดีต้องมีต้นพันธุ์อย่างงี้ใช่ครับแต่ถ้าเราจะเริ่มต้นยังไม่มีต้นพันธุ์ของตัวเองครับให้มาซื้อเอาใช่ครับแล้วมีวิธีการเลือกยังไงอ่ะเพราะว่าผมว่ามันต้องมีคนขายเยอะล่ะครับก็เลือกจริงๆขอให้เป็นพันธุ์ตะไคร้พันธุ์เกษตรที่เขานิยมปลูกกันครับตะไคร้มันมีหลักๆมี2พันธุ์ก็คือเกษตรกับพันธุ์พื้นบ้านตะไคร้เกษตรกับตะไคร้พื้นบ้านใช่ครับต่างกันยังไงก็ตะไคร้พันธุ์เกษตรจะต้นใหญ่ต้นยาวแล้วก็น้ำใหญ่และยาวใครก็ชอบเนี่ยครับใจใหญ่ครับแล้วก็วิสัยทัศน์ยาวส่วนพันธุ์พื้นบ้านก็จะต้นเล็กต้นเล็กใช่ครับผมเอาอย่างนี้พันธุ์พื้นบ้านก็ขี้เหร่สิไม่มีใครสนใจสิอย่างนี้ก็จริงๆก็จะคนที่เอาไปทำพริกแกงหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีใช้บ้างทำไมล่ะมันต่างกันยังไงล่ะต้นเล็กกับต้นใหญ่น่ะคือต้นใหญ่มันก็จะได้น้ำหนักมากกว่าเวลาเอาไปใช้ก็ได้เนื้อมากกว่าโตเร็วฝ่ากอใหญ่ฝ่าน้ำหนักต่อกอมากกว่าและอีกเหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกตะไคร้พันธุ์เกษตรกันมากเพราะเนื่องจากลำต้นมีสีสันขาวสะอาดน่ารับประทานแม้จะมีราคาขายใกล้เคียงกันกับตะไคร้พันธุ์พื้นบ้านแต่ด้วยต้นที่ใหญ่ทำให้ได้น้ำหนักที่ดีกว่าจึงทำให้เป็นที่นิยมของเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคยังไงล่ะครับเรื่องนี้ตะไคร้พันธุ์พื้นบ้านมันก็ไม่มีข้อดีกว่าเลยสิก็จริงๆแล้วมีข้อดีก็คือกลิ่นจะฉุนฝ่าตะไคร้พันธุ์เกษตรคือกลิ่นเขาจะหอมแรงใช่ถ้าเป็นคนที่เขาทานตามบ้านปลูกไว้ทานเนี่ยเขาก็จะปลูกพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่ามันเล็กๆเอาไว้กินกันภายในบ้านใช่ครับแต่ถ้าปลูกเป็นอาชีพปลูกเป็นไร่เป็นสวนนี่ต้องพันธุ์เกษตรเท่านั้นใช่ครับเพราะเขาพัฒนามาแล้วว่า1ต้นมันใหญ่ครับแล้วมันก็ทนต่อพวกศัตรูพืชใช่ครับเขาเรียกว่าทำเป็นไร่ได้ทำเป็นสวนได้ใช่ครับระหว่างตะไคร้พื้นบ้านกับตะไคร้พันธุ์เกษตรเนี่ยไอ้ตะไคร้อันไหนอ่ะที่เขาเอามาฉีดไล่ยุงกันนะอ๋อถ้าตะไคร้ไล่ยุงเนี่ยจะเป็นตะไคร้อีกประเภทนึงเขาเรียกว่าตะไคร้หอมตะไคร้หอมเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะสามารถไล่ยุงได้
ปลูกไว้นะครับต้นจะเหมือนตะเกียบต้นเล็กๆครับสีม่วงๆแล้วก็ใบจะยาวๆหน่อยใบจะมีกลิ่นหอมมากครับอ๋อครับโอเคมาปลูกเลยดีกว่าแล้วยังไงต่อครับได้หลุมได้โคลนครับอืมก่อนที่จะข้ามไปนิดนึงต้นพันธุ์ของเราเนี่ยเราก็จะเอามาจากแปลงแล้วก็ตัดให้ยาวประมาณ1คืบตัดให้ยาวประมาณ1คืบแล้วก็เตรียมไว้ประมาณเนี่ยครับ5วันหรือถึง7วันเนี่ยก็จะเริ่มแตกรากแล้วก็แตกยอดขึ้นมาพร้อมที่จะมาลงแปลงอย่างที่เราเตรียมไว้พอเวลาที่เราเห็นหลุมข้างหน้าเราเราก็ปักหลุมละ2ต้นครับเอาคู่กันทำไมอ่ะมาปักที่เราปลูกสองต้นไม่ใช่กลัวมันเหงาครับเผื่อต้นนึงมันเสียชีวิตครับหรือว่าตายอีกต้นนึงก็ยังอยู่ไม่ต้องมาซ่อมอย่างเงี้ยครับทำไมมันต้องเป็นโคนอ่ะทำไมขุดแล้วไม่เอาดินเก่ากบได้เลยไม่ได้หรอได้ครับได้ทั้งสองแบบโอ้เหรอครับผมแล้วโคนมันมีความดีกว่าอย่างไรอ่ะก็แต่ถ้าเป็นโคนก็คือช่วง 2-3 วันแรกเราไม่ต้องรดน้ำอ๋อครับแล้วโคนไปขนมาจากไหนล่ะก็ในบ่อข้างๆนี้ครับผมวิทย์ขึ้นมาเลยก็ใช้ตะแกรงเนี่ยตักขึ้นมาตักขึ้นมาใส่ตามหลุมครับผมครับตักมาทีละหย่อมอ่ะใช่ไหมไม่ได้ว่าวิทย์ขึ้นมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแผงขนาดนั้นไม่ใช่ครับเอาแค่หยอดลงหลุมพอใช่ครับดูวิทย์เราจะลดน้ำยังไงล่ะปกติก็ใช้เรือลดน้ำเรือลดน้ำเรือลดน้ำก็วิ่งไปตามร่องวันหนึ่งลดกี่รอบวันหนึ่งก็ลดรอบเดียวส่วนใหญ่จะลดช่วงเช้าครับครับแค่นั้นเองครับลดทุกวันลดทุกวันในช่วงแรกๆของการปลูกแต่ถ้าเกิดประมาณ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยก็อาทิตย์นึงลดสัก3วันหรือ2วันเท่านั้นแหละครับงั้นผมขอเริ่มปักตะไคร้ก่อนครับผมเรื่องปักตะไคร้นี่ผมถนัดมากครับบอกเลยว่าฝนที่ไหนเนี่ยโทรตามแจ็คไรเดอร์ไปไล่ฝนได้ปักลงไปอะไรฝนไปแล้วไปฝนมาฮะติดด้านหรือเปล่าครับปักตะไคร้อย่างนี้แหละเนี่ยผมอะไรฝนประจำนี่ปักตะไคร้มันไม่ตายหรอครับรากมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ผมเคยปักอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นอาจจะเป็นปักไล่ฝนแต่อันนี้ปักเอาให้กินครับอ๋อถ้าปักกินต้องกลับด้านต้องเอารากลงถูกต้องครับโอ้ยเกือบงงแล้วล่ะเราเห็นไหมล่ะครับว่าการปลูกตะไคร้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยโดยเริ่มจากการขุดหลุมลึก10เซนติเมตรโดยเว้นระยะทางต่อต้นประมาณ1เมตรเพื่อให้มีพื้นที่ให้ตะไคร้แตกออกมาได้อย่างสมบูรณ์ขั้นตอนต่อไปก็นำโคลนมาใส่ในหลุมให้พอดีสาเหตุที่ต้องนำโคลนมาใส่เพื่อให้ง่ายในการดูแลต้นตะไคร้ในช่วงแรกยังไงล่ะครับเพราะในโคลนมีความชื้นอยู่แล้วจึงทำให้ในช่วงแรกแทบจะไม่ต้องรดน้ำเลยล่ะครับหลังจากใส่โคลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำต้นพันธุ์ตะไคร้มาปักลงไปได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเรียบร้อยครับคุณประโยชน์ครับผมต้นพันธุ์เหลืออย่างเงี้ยครับต้องทิ้งเลยเปล่าเนี่ยอ๋อครับก็เก็บเอาไว้ได้ไปวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำคลุมไว้เขาอยู่ได้อีกแค่ไหนอ่ะก็อยู่ได้อีกเป็นสัปดาห์แล้วก็ค่อยๆเอาไปปลูกแปลงอื่นแปลงอื่นเรื่อยๆใช่ครับผมเอาใส่ตะกร้าไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วผ้าชุบน้ำคลุมไว้ครับผมคือให้เขามีความชื้นใช่รากเขาก็จะเติบโตมาได้อีกครับอ๋อเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ครับเหมือนคนเราชีวิตคนเราถ้ามีน้ำเราก็ไม่ตายครับง่าแบบนี้นี่เองแล้วต้องเริ่มมีวิธีการดูแลบ้างสเต็ปขั้นตอนหลังจาก 2-3 วันแรกก็รดน้ำครับรดน้ำปกติครับรดน้ำช่วงแรกก็คือรดน้ำทุกวันช่วงเช้าๆรดให้ชุ่มเลยอะไรเงี้ยครับผมแค่นั้นเองใช้เวลาเท่าไหร่เขาถึงจะเติบโตเป็นต้นพร้อมเก็บเกี่ยวประมาณ6เดือนโอ้กอเขาจะใหญ่เป็นแบบแน่นๆแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับผมแบบนี้ศัตรูของตะไคร้ไล่คุณพยนเนี่ยคืออะไรก็เริ่มแรกเลยถ้าเราปลูกไว้อย่างนี้เนี่ยก็จะมีชอบหนูหนูชอบมากัดเล่นหนูไม่ได้กินตะไคร้นี่มันไม่กินครับมันมากัดเล่นมากัดเล่นใช่ครับเอากัดแล้วตายไหมก็ตายครับโอ้เหรอครับผมคือมันกัดเนี่ยมันคือกัดพังเลยใช่ไหมใช่ถอนขึ้นมาเลยครับเหรอครับผมโอ้แนะนำว่าถ้าเกิดมีหนูครับให้เลี้ยงศัตรูหนูครับเลี้ยงงูเลี้ยงงูให้กินหนูครับแล้ววันดีคืนดีงูก็กินเรา
วิธีการจัดการกับหนูทำไงอ่ะครับก็ทำแปลงให้สะอาดอ่ะครับตัดหญ้าให้สะอาดแล้วก็อย่าหญ้าขึ้นรกครับผมไม่แต่ตอนตะไคร้โตเขาก็รกแล้วอ่ะก็พอตะไคร้โตแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมากัดเท่าไหร่แล้วหรือว่าอีกวิธีนึงที่เราใช้ก็คืออาจจะใช้กรงดักหนูมาจับหนูไปอะไรเงี้ยครับผมครับแล้วแบบนี้เวลาเก็บเกี่ยวครับวิธีการมันเป็นยังไงสมมติว่ามันมากอใหญ่6เดือนแล้วอ่ะทำยังไงฮะเราก็ขุดยกกอขึ้นมาเลยครับขุดยกขึ้นมาเป็นกอเลยใช่ครับแล้วก็ค่อยๆมาตัดแต่งให้ออกมาเป็นต้นแล้วก็เอามามัดเป็นมัดละ1กิโลครับแล้วก็เอามารวมกันเป็นมัดใหญ่10กิโลต่อ1มัดก็พร้อมที่จะส่งไปขายที่ตลาดครับถ้าจะส่งไปขายโรงงานก็จะเป็นเรื่องของการตัดแต่งต่อไปครับผมแล้วที่เคยเก็บเกี่ยวมาที่นี่ครับเคยเก็บเกี่ยวมากสุดวันนึงนี่ต้องใช้กี่กิโลวันหนึ่งก็ถ้าเป็นต่อคนที่เขาทำเก่งๆเนี่ยเขาก็ได้วันละประมาณ400ถึง500กิโล400ถึง500ครับแต่เขาจะมาทำแต่เช้าจนมืดเลยอะไรเงี้ยครับโอ้โหสถิติพีคมากเลยถึง500โลครับนะแต่ว่าส่วนจะยังไงก็คือแล้วแต่ออเดอร์ครับแต่ประสิทธิภาพของคนนึงนี่ถ้าชำนาญมากนึงถึง500โลได้ครับตะไคร้เนี่ยปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ค่ะแต่เขาไม่ชอบดินเหนียวนะคะตะไคร้เนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตหรือลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะซึ่งถ้าเกิดปลูกอยู่ในดินเดียวเนี่ยทำให้ลำต้นใต้ดินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้เต็มที่มันก็เลยส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของเขาดังนั้นนะคะถ้าจะปลูกในลักษณะดินที่มันเป็นดินเหนียวมาก่อนเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องมีการเตรียมดินนะโดยการที่เราจะต้องไถพรวนนะไถพรวนก็คือเป็นการเปิดหน้าดินตากดินทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นก็เติมปุ๋ยคอกนะหรือว่าบางทีก็อาจจะต้องใช้ปูนขาวเพื่อปรับสภาพนะความpH ในดินสักนิดหนึ่งนะแล้วก็สามารถปลูกตะไคร้ได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้จะต้องมีการระบายน้ำนะที่ดีนะคะเห็นไหมล่ะครับว่ามาตรฐานของการปลูกตะไคร้พรีเมียมไม่ยากเลยเพียงแต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่และประสบการณ์ที่มากพอช่วงหน้าเราจะไปพบกับหัวใจแห่งความสำเร็จของสวนตะไคร้แห่งนี้กันต่อแต่จะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ตะไคร้สามารถนำมาบำรุงผมได้ตะไคร้สามารถนำมาบำรุงผมได้สำหรับสาวๆท่านใดที่อยากมีผมสวยสุขภาพดีมาลองสูตรนี้กันดูนะครับเพียงแค่นำต้นตะไคร้ประมาณ 3-4 ต้นนำมาหั่นแล้วตำให้ละเอียดหรือจะปั่นด้วยเครื่องปั่นก็ได้นะครับจากนั้นเติมน้ำสัก2แก้วแล้วคั้นเอาแต่น้ำนำมาชโลมเส้นผมที่สระเรียบร้อยทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วสระออกให้หมดการหมักผมด้วยน้ำตะไคร้เพียงสัปดาห์ละครั้งจะช่วยขจัดทั้งรังแคทำให้เส้นผมดำเงางามและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแก้ไขในเรื่องผมแตกปลายได้ดีอีกด้วยแหละครับเคล็ดลับเงินล้านคงไม่ได้เกิดจากการปลูกตะไคร้ได้มาตรฐานเพียงแค่นั้นแต่การจัดการยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นตอนนี้เราลองไปถามเคล็ดลับในการจัดการสวนตะไคร้อันกว้างใหญ่ไพศาลจากปากของพี่พยนต์กันดีกว่านะครับว่าต้องทำอย่างไรมาถึงตรงนี้เห็นบอกว่ากลัวชายไม่รู้จักว่าตะไคร้หอมเป็นยังไงให้พาชายมาดูใช่ครับผมนี่อ่ะตะไคร้หอมเนี่ยเหรอใช่ครับใช่โอ้ต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วมันไงมันหอมตรงไหนอ่ะที่ใบมันนะครับใบมันจะมีกลิ่นหอมครับอ๋อมันจะหอมตั้งแต่ที่ใบเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอ๋อขยี้ปั๊บครับขยี้นิดนึงใช่เลยไอ้แบบนี้แหละที่อยู่ในสปาใช่ครับผมเราไม่ได้ขายเลยครับทำไมต้องปลูกตะไคร้หอมด้วยก็ปลูกไว้สำหรับคนที่เวลาเขามาเยี่ยมชมเขาอยากรู้ว่าตะไคร้หอมเป็นอย่างไรก็จัดให้ไว้ดูมีแค่นี้ต้องไม่ได้ปลูกครับเป็นตะไคร้ธรรมดาของเราแล้วใช่ครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่มาขอความรู้ครับชอบงงว่าเอาตะไคร้หอมหน้าตามันจะเป็นยังไงครับมันก็เป็นกอเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าใบมันจะยาวใช่ต้นมันจะเล็กครับผมแล้วมันหอมที่ใบไม่ได้หอมที่ต้นครับคุณประโยชน์นี่ปลูก4ไร่ใช้แรงงานตัวเองกับภรรยาใช่ครับแต่ตอนนี้มาเป็นร้อยไร่แล้วนะครับพนักงานเติบโตขึ้นไงอ่ะก็ปัจจุบันก็มีพนักงานประมาณ10กว่าคนแต่ว่าคนที่ดูแลไร่จริงๆเนี่ยก็มีแค่4คนคนดูแลไร่ต่างกับพนักงานจริงๆ10คนยังไงก็คน10คนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เก็บเกี่ยว
ครับเพราะว่าเวลาที่เก็บเกี่ยวเนี่ยต้องใช้แรงงานหลายๆคนเพราะว่าเราจะขายตะไคร้วันนึงเป็นพันกิโลเป็นตัน2ตันเนี่ยต้องใช้คนเยอะนิดนึงครับแต่ว่าคนที่ดูแลเรื่องการปลูกการรดน้ำเนี่ยเราใช้วิธีทยอยทำครับไม่ได้ปลูกครั้งเดียวร้อยไร่อะไรอย่างนั้นปลูกวันละไร่วันละครึ่งไร่อะไรเงี้ยครับเพื่อให้มีผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีใช่ครับใครต้องการเมื่อไหร่เรามีใช่ครับเพราะงั้นเราปลูกทยอยไปทยอยไปทีละไม่กี่แปลงใช่ไหมให้มันโตไล่เลี่ยกันใช่ครับแล้วมันเก็บได้อาทิตย์นึงเนี่ยปกติที่นี่เก็บสักกี่รอบอ่ะก็จริงๆเราเก็บทุกวันเอาเก็บทุกวันอยู่แล้วครับผมโอ้แล้วก็มีคนมารับทุกวันก็มีคนมารับครับผมทุกวันเริ่มจากพนักงานปกตินี่10คนครับแต่คนที่ดูแลจริงๆ4คนครับผมคน4คนนี่มีหน้าที่อะไรบ้างก็ปลูกครับรดน้ำใส่ปุ๋ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ใช่ครับนั่นคือ4คนของเราใช่ครับปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยดูแลไม่ให้มีหนูมีอะไรใช่ครับนี่คือดูแลไร่ครับแล้วเวลาเก็บเกี่ยวเขาก็มาเก็บเกี่ยวด้วยใช่ครับแล้วที่เหลืออีก6คนเหมือนฟรีแลนซ์ใช่ครับไม่ได้เป็นพนักงานประจำที่นี่ครับเรียกมาเฉพาะเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวเสร็จเท่าไหร่ก็คิดตังค์แล้วก็กลับบ้านไปใช่ครับการจัดการการใช้พนักงานให้เหมาะสมกับงานในไร่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการลดต้นทุนการผลิตได้มากเลยล่ะครับเพราะถ้าเราวางแผนการดูแลและเก็บผลผลิตให้ดีๆทยอยปลูกทยอยเก็บเพื่อให้มีขายได้ทั้งปีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานเยอะเกินความจำเป็นเพราะต้นทุนต่ำก็จะทำให้เหลือกำไรอีกเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับแล้วแต่ละคนเขาอยู่เขากินยังไงฮะก็มีบ้านพักให้ครับผมมีบ้านพักให้ใช่ครับผมอ๋อครับแต่ว่าหากินเองครับเขาก็หาทานเองครับผมเลือกยังไงว่าใครเหมาะดูแลประจำใครเหมาะเฉพาะเก็บเกี่ยวก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลเก็บเกี่ยวเนี่ยจ้างเป็นแบบจ้างเหมาก็คือทำได้เยอะก็ได้ตังค์เยอะแต่รายวันเนี่ยก็คือจ้างเป็นรายวันคนที่ปลูกเนี่ยก็คือจ้างเป็นรายวันครับผมแต่คนเก็บเกี่ยวจะได้ตามจำนวนที่ตัวเองเก็บเกี่ยวใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีการกินแรงกันใช่ครับมาพูดถึงตั้งแต่ 7-8 ปีมามันต้องมีช่วงวิกฤตบ้างมันต้องมีช่วงหนักๆเหนื่อยๆบ้างปัญหาแบบพวกนั้นส่วนใหญ่คือเรื่องอะไรก็เรื่องของธรรมชาติก็มีเช่นฝนตกหนักน้ำท่วมแปลงน้ำท่วมแปลงใช่ครับคือท่วมนี่คือท่วมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วทำไงพี่ก็ต้องทยอยสูบออกครับก็ตรงโซนไหนที่สูบไม่ทันมันก็จะเหี่ยวตายไปก็มีเหมือนกันต้องเสียหายไปครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะก็ค่อนข้างจะรู้แล้วรับมือยังไงครับพอเห็นระดับมาประมาณนึงแล้วก็ต้องเริ่มสูบเลยใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่และอ๋อรอบๆก็จะเป็นคลองระบายใช่ครับอ๋อแบบนี้ฤดูกาลมีผลต่อการปลูกตะไคร้ไหมฮะหน้าร้อนปลูกยากกว่าหน้าฝนปลูกง่ายอะไรเงี้ยไม่รู้ครับก็มีเหมือนกันอย่างเช่นหน้าร้อนเนี่ยก็อาจจะต้องรดน้ำบ่อยขึ้นอาจจะเพิ่มแบบดับเบิลเป็นวันละ2ครั้งอาจจะเป็นเช้าเย็นครับผมถ้าเป็นหน้าฝนก็อาจจะไม่ต้องรดน้ำอาจจะเป็นวันเว้นวันได้ดูเอาครับแล้วถ้าฝนตกทุกวันไม่ต้องรดไม่ต้องรดถ้าเป็นฤดูหนาวหนาวล่ะแต่ใครก็จะโตช้าไม่ค่อยโตแล้วทำยังไงล่ะพี่ผมไม่ค่อยโตมันไม่ได้น้ำหนักสิก็อาจจะต้องยืดอายุการเก็บเกี่ยวไปเป็น7เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อให้เขาได้ขึ้นมาหรือไม่ก็ต้องฉีดยาที่ว่าให้การเจริญเติบโตปกติเป็นฮอร์โมนเร่งอะไรอย่างนั้นนะครับผมครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการโตช้าอย่างปีนี้เองเนี่ยวิกฤตเรื่องของภัยแล้งยังอยู่ในบ้านเราวิกฤตภัยแล้งอยู่ครับเราได้รับผลกระทบไงมากก็อาจจะไม่มีน้ำใช้ในช่วงต่อไปข้างหน้าหลังจากนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้วางแผนเรื่องพยายามที่จะกักตุนน้ำไว้ในแปลงครับแล้วก็แผน2ก็คือถ้ามันไม่มีน้ำจากภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีแบ่งโซนเพื่อจะหมุนเวียนน้ำมาใช้ผัดกันแต่ละโซนอาจจะเป็นโซน A B C ก็อาจจะสูบน้ำจากโซน C และ B เนี่ยมาให้ A ก่อนมาช่วย A ก่อนครับถ้าเกิดแบบวิกฤตอย่างนั้นเมื่อไหร่ราคาก็สูงสิใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าความต้องการมันไม่พอกับสิ่งที่เรามีเนาะใช่ครับการก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตเสียหายกันมานักต่อนักแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีและพร้อมรับสถานการณ์อยู่ตลอดจึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นหน้าร้อนเราก็จะต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อไม่ให้ตะไคร้ของเราแห้งและเสียหายส่วนหน้าฝนเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยๆเนื่องจากตะไคร้ได้รับน้ำฝนเพียงพอแล้วไงล่ะครับ
ข้อที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือต้องคอยสังเกตปริมาณน้ำในไร่อยู่ตลอดเวลาถ้าน้ำเริ่มสูงก็ให้ทยอยสูบออกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมผลผลิตของเราได้และหน้าหนาวก็จะทำให้ผลผลิตโตช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องขยายเวลาปลูกและวางแผนการเก็บเกี่ยวให้ดีเพียงแค่นี้เราก็จะมีผลผลิตสวยๆออกมาขายทั้งปีแล้วล่ะครับมีวิธีการเตรียมดินอย่างไรสำหรับการปลูกตะไคร้ครั้งใหม่ครับก็จะใช้วิธีไถพรวนครับกับหน้าดินกับหน้าดินครับผมนะฮะถ้ากลับไม่ได้ให้กลับบ้านไปเพราะว่าแกทำไม่ได้แกกลับบ้านไปแต่มีทุกคนก็ทำได้แหละก็คือไถพรวนหน้าดินครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่ปูนขาวปูนปรับปรุงดินอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเหมือนพืชทั่วไปใช่ครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จทุกครั้งทำทุกครั้งหรือว่าปลูกแล้วประมาณสัก2รอบหรือ3รอบเนี่ยก็จะทำสักครั้งนึงค่อยทำใหญ่ครั้งนึงครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอวิทย์โคลนขึ้นมาลงมันก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ในหลุมของเขาอยู่แล้วใช่แล้วก็ข้างล่างใต้เนี้ยมันก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับหรืออีกวิธีนึงที่ทำก็คือเราจะใช้มีเรือที่สามารถสูบเลนขึ้นมาลาดบนล่องเลยมีเรือสูบเลนด้วยเหรอเห็นเรือรถน้ำอ๋อครับอันนั้นเราต้องจ้างเขามาต่างหากครับเขาจะมีคนรับจ้างมาสูบเลนเนี่ยครับดันขึ้นมาบนล่องนี้เลยนอกจากต้นทุนเรื่องคนเรื่องค่าแรงปุ๋ยเรื่องยาแล้วครับมีต้นทุนอย่างอื่นอีกไหมทำสวนตะไคร้ตกลงก็มีต้นทุนประมาณนี้ครับอาจจะมีต้นทุนเรื่องค่าขนส่งถ้าเราต้องไปส่งให้ลูกค้าถึงที่ถึงโรงงานอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของค่าขนส่งเพิ่มเข้ามาครับแต่ผมเห็นคนปลูกอย่างอื่นมันมีอายุของพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับ คือหมายถึงว่าถ้าปลูกพืชซ้ำแบบเราเนี่ยเราปลูกตะไคร้อย่างเดียวเนี่ยมันต้องนานแค่ไหนมันถึงจะหมดสภาพดินก็ผมว่าสักประมาณ5ปี5ปีถ้าเราปลูกติดๆกันเราก็อาจจะหมุนเวียนไปปลูกพืชอย่างอื่นบ้างเช่นไปปลูกถั่วลิสงไปปลูกข้าวโพดไปปลูกกล้วยสักฤดูนึงหรือว่ารอบนึงแล้วก็ค่อยกลับมาปลูกตะไคร้ใหม่ตะไคร้นะคะตราบใดที่เราบริโภคเครื่องแกงนะคะหรือว่าเรายังใช้สินค้าพวกอุปโภคอย่างเช่นพวกสบู่ยาสีฟันหรือว่าเครื่องหอมต่างๆนานาเนี่ยก็คือช่องทางการตลาดของตะไคร้เนี่ยสดใสแน่นอนค่ะแต่ว่าราคาผลผลิตเนี่ยมันจะสูงนะสูงในช่วงฤดูแล้งก็คือประมาณพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะเนื่องจากว่าที่ไหนก็ปลูกได้นะแล้วก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะสูงนะก็ทำให้ผลผลิตช่วงนั้นออกมาเยอะนะก็ทำให้ราคาผลผลิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลดลงนะนอกจากจะต้องมีการจัดการและการวางแผนที่ดีแล้วการตลาดก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธลับของความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าก่อนที่พี่พยนต์แกจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้แกต้องทำยังไงบ้างรู้หรือไม่น้ำมันจากตะไคร้สามารถใช้ได้ทั้งเป็นสารป้องกันแมลงและเป็นสารป้องกันการย่อยสลายได้ด้วยน้ำมันจากตะไคร้สามารถใช้ได้ทั้งเป็นสารป้องกันแมลงและเป็นสารป้องกันการย่อยสลายได้ด้วยในสมัยโบราณประเทศอินเดียมีการใช้น้ำมันตะไคร้ในการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานโบราณต่างๆโดยใช้ทาเพื่อป้องกันแมลงไม่ให้เข้ามากัดกินใบลานได้และช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับใบลานที่แห้งกรอบนอกจากนั้นคุณสมบัติไฮโดรโฟบิกหรือการไม่จับตัวกับน้ำของน้ำมันตะไคร้ก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้คัมภีร์ใบลานเหล่านี้เสียหายจากความชื้นได้อีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะมาเฉลยหัวใจของความสำเร็จที่ทำให้สวนตะไคร้ธรรมดาแห่งนี้กลายเป็นสวนตะไคร้เงินล้านว่าเขามีวิธีคิดแบบไหนและหาตลาดกันอย่างไรครับเห็นพี่พยนต์พูดย้ำแล้วย้ำอีกชายก็ฟังดูแล้วมันน่าจะสำคัญอยู่ครับเรื่องตลาดครับไอ้เรื่องที่ขายเนี่ยมันสำคัญยังไงขนาดไหนครับก็มันเป็นแหล่งที่เราต้องเอาตะไคร้ไปแลกตังค์กลับมาครับก็เลยให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างเยอะคือจะได้เงินไม่ได้เงินอยู่แหล่งนี้แล้วใช่ครับนอกจากการปลูกการดูแลของเราครับแบบนี้เองมีวิธีการหาตลาดยังไงบ้างครับทุกวันนี้เรามีส่งทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าส่งเช่นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมือ งแล้วก็ครับส่งโรงงานที่เขาเอาไปตัดแต่งเพื่อส่งออกแล้วก็ยังส่งไปถึงตามต่างจังหวัดในช่วงที่ว่าเขาไม่ค่อยมีตะไคร้เราก็ส่งไปขายแต่ละตลาดมีความแตกต่างกันยังไง
ายยกตัวอย่างอธิบายลึกๆ ลงไปเช่นตลาดไทยครับพวกบรรดาตลาดใหญ่ๆที่เป็นตลาดค้าส่งครับถ้ามองถึงตลาดเนี่ยก็จะเป็นสเปครวมๆตะไคร้เบอร์รวมๆต้นเล็กต้นใหญ่มัดรวมกันขายเป็นเบอร์เหมาเหมารวมๆไปส่งไปตลาดไทยหรือว่าตลาดสี่มุมเมืองครับอันนั้นคือสเปคของตลาดครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสเปคของโรงงานก็ต้องมีการมาคัดต้นใหญ่เรื่องของขนาดเรื่องของใบรับรองครับผมแล้วถ้าไปขายตามไกลๆออกไปอีกไม่ใช่ตลาดส่งใหญ่ๆครับก็เหมือนกับตลาดเหมือนตลาดไทยเป็นเบอร์รวมๆครับครับผมเพราะนั่นคือขายแบบขายถึงผู้บริโภคแล้วล่ะใช่ครับใช่ไหมฮะไม่ได้ผ่านกระบวนการของบริษัทอีกทีนึงใช่ครับแบบนี้ไอ้พวกตลาดไทยเนี่ยเข้าใจแล้วก็คือขายเอาปริมาณครับนะฮะแต่ทีนี้เองเนี่ยในส่วนของโรงงานครับหรือว่าซัพพลายเออร์ใหญ่ๆเขามีวิธีการควบคุมคุณภาพแต่ละอย่างครับคือในการที่เราจะไปขายของเขาได้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของใบรับรองแกปหรือว่า GAP อธิบายเลยครับตัวใบแกปเนี่ยเราต้องไปขอจากกรมวิชาการเกษตรสมมุติเราปลูกตะไคร้100ไร่เราก็ไปติดต่อกรมวิชาการเกษตรว่าเราจะปลูกตะไคร้100ไร่จนเราจะขอใบรับรองแกปโดยออกโดยกรมวิชาการเกษตรเราก็ต้องมีการจดบันทึกว่าเราปลูกตะไคร้จำนวน100ไร่กี่แปลงกี่หลุมกี่ต้นเขาต้องมีข้อมูลใช่ต้องระบุในใบนั้นว่ามันไร่เราไซส์เท่าไหร่อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วก็เราเองเนี่ยต้องจดบันทึกไว้พอเขาจะมาตรวจแปลงเราพอมาดูการบันทึกของเราถูกต้องตามที่เขาต้องการถ้ามีตรงไหนที่เราไม่ได้ทำเขาก็จะแนะนำให้เราทำพอเราทำได้ก็คือเขาก็จะออกใบรับรองให้ใบรับรองนี่ก็จะมีอายุประมาณ1ปีแล้วก็พอครบ1ปีก็ไปต่อใบรับรองใหม่ครับเขาก็จะมาตรวจอีกครั้งนึงครับใบรับรองตัวนี้เนี่ยเรียกว่ารู้จักกันทั่วไปก็คือใบแกปหรือก็คือใบที่เป็นการรับรองว่าไร่นี้ส่วนนี้เนี่ยได้มาตรฐานในการปลูกออกโดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งถ้าจะส่งโรงงานส่งออกเมื่อไหร่เนี่ยต้องมีใบนี้ใช่ครับครับใบแกปก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อได้รู้ถึงมาตรฐานของสวนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับการที่สวนของเราจะได้ใบแกปนั้นเราต้องผ่านการประเมินจากกรมวิชาการเกษตรโดยเราต้องมีแหล่งน้ำที่ดีมีการจัดการศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลักตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เหมาะกับการเป็นสวนตะไคร้คุณภาพส่งออกครับพวกตลาดพวกนี้พี่ไปหามาได้ยังไงตลาดพวกนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็เข้าไปติดต่อที่บริษัทเขาเลยครับเราก็เซิร์ชจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยเซิร์ชว่าโรงงานที่เขาส่งตัดแต่งผักส่งออกแล้วเราก็เข้าไปหาเขาเอาตัวอย่างตะไคร้ของเราที่เราปลูกเนี่ยไปนำเสนอเขาโรงงานพวกนี้เนี่ยเขาจะมีทีมจัดหาถ้าเขาสนใจเราเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมแปลงเราพอมาเยี่ยมก็มีการสื่อสารกันมีการคุยมีการเสนอราคาครับมีการส่งแซมเปิลไปตรวจสารเคมีครับผมทีนี้เนี่ยไอ้รายละเอียดหลังจากไอ้ใบแกปเนี่ยเขามีวิธีต้องไซส์เท่าไหร่อะไรวิธีการเป็นยังไงบ้างครับส่วนสเปคโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มอวบของลำต้นเนี่ยก็ต้องประมาณ 1.5 เซนเรานึกง่ายๆก็คือต้องนิ้วโป้งขึ้นไปนะครับนิ้วโป้งเราขึ้นไปครับความยาวของลำต้นเนี่ยก็ประมาณ8นิ้ว8นิ้วใช่ครับถ้าต่ำกว่า8นิ้วเนี่ยเขาก็จะตกเกรดครับเขาไม่อยากได้คือถ้าเราจะส่งโรงงานเราต้องมีการคัดไซส์ให้ได้8นิ้วขึ้นไปลำต้นประมาณ 1.5 เซนขึ้นไปถึงจะส่งเขาได้มาตรฐานลึกๆลงไปเห็นบอกว่ามีเรื่องของการตรวจถึงแม้สารอะไรในต้นขนาดนั้นเลยใช่ครับตรวจยังไงฮะครับเรื่องสารเคมีเนี่ยจริงๆก็คือจะมีการส่งไปตรวจที่แลบว่ามีสารการใช้สารเคมีอะไรบ้างมีสารตกค้างอะไรบ้างอยู่ในตัวตะไคร้ของเราอ้าวของเราก็มีนี่เราต้องใช้ยาใช้อะไรเหมือนกันนี่ครับก็การใช้สารของเราเนี่ยก็ต้องเรื่องมีการควบคุมเรื่องระยะเวลาการใช้เช่นฉีดยาป้องกันเชื้อราไปแล้ววันนี้ต้องอีก21วันถึงจะเก็บเกี่ยวไปขายได้อ๋อระหว่าง21วันห้ามฉีดแล้วใช่ครับถูกต้องไหมถูกต้องครับฉีดแล้วต้องมีเว้นให้เขาหายสลายตัวก่อนใช่ถูกต้องครับโอ้เราก็จะต้องมีการควบคุมแบบนี้ครับนี่หรือเปล่าที่เขาว่าไล่กายการเป็นไล่ตะไคร้เกรด A เพราะเรื่องนี้หรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราต้องมีการบันทึกมีการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถให้คำตอบกับผู้ซื้อได้ว่าครั้งล่าสุดที่เราฉีดยาเมื่อไหร่ฉีดยาอะไรปริมาณอย่างไรครับแล้วแบบนี้มาตรฐานนี่ที่พูดนี่คือมาตรฐานส่งออกใช่ครับเป็นมาตรฐานส่งออกเขาก็จะรับเราไป
แบบตลาดแบบนี้เนี่ยเขารับทั้งปีไหมหรือว่ายังไงทั้งปีครับแล้วปริมาณของเขาคือปริมาณของเขาเนี่ยต่อครั้งก็ประมาณ500ถึง 1,000 กิโลครับแล้วก็จะรับซื้อแต่ละโรงงานจะนำของข้าวสัปดาห์ละประมาณ 2-3 วันตั้งแต่เริ่มปลูกมาใช้เวลา7ปีเนี่ยกว่าจะผ่านเข้ากระบวนการที่เป็นมาตรฐานนี้ได้ต้องใช้เวลาขนาดไหนต้องใช้เวลาครับแต่ละที่ที่เราจะเข้าไปขายเขาได้เนี่ยอย่างน้อยๆต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนหรือ1ปีตั้งแต่การเข้าไปนำเสนอเขามาเยี่ยมแปลงส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างไปตรวจตกลงเรื่องราคามันยากลำบากขนาดไหนพี่ลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเรื่องแบบติดต่อโรงงานเพราะผมว่ามันเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะครับยากครับเราถ้าเรานึกง่ายๆโรงงานนึงตั้งมาแล้ว5ปี10ปีก็ต้องมีคนที่ขายอยู่มีเจ้าประจำอยู่ครับการที่เราจะเข้าไปเนี่ย 1. สินค้าเราต้องได้คุณภาพ 2. โรงงานก็จะมองว่าเอ้ยเกษตรกรท่านนี้เนี่ยจะขายตะไคร้เราเดือนเดียวหรือเปล่าแล้วก็จะหายไปเลยหรือเปล่าคือสามารถส่งได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ครับเขามองเรื่องนี้แหละครับเรื่องการส่งอย่างต่อเนื่องการควบคุมเรื่องคุณภาพสุดท้ายแล้วครับ ครับอยากให้พี่ประยนต์ให้ความรู้สักหน่อยสำหรับเกษตรกรที่อยากจะเริ่มต้นปลูกตะไคร้แบบเราบ้างก็อย่างที่เราคุยกันมาก็คือต้องเริ่มจากสำรวจเรื่องของตลาดต้องคิดก่อนว่าปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนแล้วก็มาศึกษาข้อมูลเรื่องการปลูกครับการปลูกว่าน้ำเรามีเพียงพอไหมต้องใส่ปุ๋ยอะไรซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็หาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าแหล่งหาข้อมูลต่างที่ส่วนเองเนี่ย ก็ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการปลูกครับผมนะแล้วจะติดต่อพี่ประยุทธ์ยังไงก็ติดต่อทางFacebook ก็ได้ครับชื่อเพจก็สวนกายการภาษาไทยครับผมแบบนี้ถ้าเกิดเกษตรกรที่อาจจะเคยปลูกพืชแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นตะไคร้หรอกปลูกอะไรก็ได้แล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จครับมันจะมีวิธีคิดยังไงหรือกำลังใจยังไงที่พี่ประยุทธ์ใช้ยึดหลักในการทำการเกษตรของเราครับสำหรับผมก็คือเป็นเรื่องของความตั้งใจแล้วก็ผมมองว่าถ้าเราปลูกพืชชนิดไหน สักอย่างนึงนะครับเราก็ต้องไปให้ถึงที่สุดของเขาก็คือค่อยๆเสาะหาตลาดครั้งแรกในการปลูกเราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเราก็ค่อยๆเริ่มครั้งที่2ครั้งที่3จนกว่าเราจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ลองเปลี่ยนพืชอย่างอื่นบ้างครับแล้วก็เรื่องของการหาตลาดที่หลากหลายครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรก็จะมีแหล่งขายแค่ที่เดียวแต่ในมุมของผมเนี่ยถ้าเรามีหลายๆที่มีที่ A B C D สมมติว่าคนนี้ซื้อวันจันทร์อังคารพุธเราก็จะขายได้ทุกวันขายได้เรื่อยๆครับเขาเรียกว่าแพลนเรื่องของตลาดด้วยไม่ใช่ว่ามีที่ขายแล้วขายซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างให้มันมีทดแทนกันตลอดใช่ครับเพื่อที่ให้มีเงินหมุนเวียนตลอดใช่ครับมีหน่วยงานอะไรที่เขาช่วยส่งเสริมหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นเรื่องของกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะมีให้ข้อมูลให้คำแนะนำ อย่างเช่นแหล่งส่งเสริมเรื่องคุณภาพของดินหน่วยงานราชการของรัฐต่างๆเนี่ยเขาสามารถให้ความรู้เราได้เราสามารถเข้าไปติดต่อได้เพราะว่าในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยก็จะมีแหล่งพวกนี้อยู่จากนี้จนไปถึงข้างหน้าแผนของกายการของคุณประยุทธ์แผนของตัวเองคือแผนของผมเนี่ยก็คือเป็นการปลูกตะไคร้แล้วก็ผลิตตะไคร้คุณภาพดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆรวมถึงขยายพื้นที่ปลูกการแปรรูปแต่ว่าในการที่จะก้าวไปอีกสเต็ปนึงเนี่ยผมค่อนข้างต้องใช้เวลาต้องศึกษามันก่อนเพราะว่าถ้าเราไปทำแล้วเราไม่พร้อมไม่เต็มที่เนี่ยผมมองว่าเราก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จไปอย่างมั่นคงไปแบบมีขั้นมีตอนสุดท้ายปลายทางอยากจะเป็นถึงขนาดสุดท้ายปลายทางจริงๆสำหรับผมเนี่ยก็อยากจะเป็นผู้ผลิตนะครับตะไคร้คุณภาพไปสู่ทั่วโลกอะครับเหมือนอย่างไปส่งไปยุโรปส่งไปดูไบอะไรอย่างเงี้ยครับอยากผลิตตัวตะไคร้ที่มันมีคุณภาพปลอดสารพิษแล้วก็มีความต่อเนื่องครับวันนี้เรียกว่าชายได้เจาะลึกแบบลึกลงไปถึงแก่นดินด้วยตะไคร้เลยครับผมแม่ชายต้องขอบคุณด้วยขอบคุณพี่พยนต์มากๆนะแล้วก็ขอบคุณความตั้งใจนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นครับผันตัวครับแล้วก็มาถึงเป้าหมายของตัวเองที่จะเติบโตต่อไปในธุรกิจของค
ผู้ผลิตตะไคร้แบบนี้แล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้ชายมากเดี๋ยวชายจะไปถามในแม่กับคุณย่าใหญ่เนี่ยว่ามีที่ที่ไหนบ้างชายมันปลูกตะไคร้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสุดๆเลยครับขอบคุณครับวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นจากพี่พยนต์คงจะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจและการวางแผนที่ดีในการลงมือทำสิ่งที่ตัวเองรักจนออกดอกออกผลมาเป็นมูลค่ามหาศาลจนทุกคนต่างขนานนามเขาว่าพยนต์มูลเกิดเกษตรกรเงินล้านสัปดาห์หน้าเราจะพาไปหาแรงบันดาลใจดีๆจากเกษตรขั้นเทพท่านไหนต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ